อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้มีหลายปมให้เราค่อยๆแกะค่อยๆแกะแต่ดูว่าปมแรกที่คุณปิงจะมาแกะให้เราในช่วง Chart of the Day นะจะเป็นปมไหนพูดคุยกันนะคะกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์หนักหน่วงอีกสัปดาห์หนึ่งเนาะอาจจะเบาๆก็ได้จริงเหรอเบาๆอาจจะเบาๆเดาว่านะครับเดาว่าอาจจะเบาๆเบาเบาจากข้างนอกหรือข้างในข้างนอกก็เบาข้างในก็อาจจะเบาอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเขากลับมาวันพรุ่งนี้จริงๆไงแต่ก็มันก็ชัดอะว่าการเมืองมันต้องชัดอะใช่ไหมถ้าไม่ชัดแล้วเขาจะกลับมาทําไมใช่ไหมครับส่วนจะชัดในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะไปตามสืบเอาแต่ผมคิดว่าชัดชัดชัดงั้นตัดไม่ตัดนั้นงั้นถือว่าประเด็นในประเทศจะไม่ได้เป็นประเด็นเข้ามากดดันอะไรมากนักเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้ละกันใช่ดีไม่ดีพรุ่งนี้หุ้นมันจะขึ้นเอาด้วยมันถ้าการเมืองชัดใช่ไหมถ้าการเมืองมันชัดเพราะว่าตัวแปรที่คนอ่ะเดาเราจะสังเกตว่าคนอ่ะก็จะเดาไปเรื่อยเดี๋ยวได้รัฐบาลอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะได้ไม่ได้จะเป็นลุงป้อมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้ก็เดากันไปเรื่อยแต่ว่าตัวแปรหนึ่งที่เราไม่คิดว่าปงปังมาเลยก็คือกําหนดการกลับ22ฉะนั้นมันอันนี้มันพอตัวแปรที่มันเกินความคาดหมายแปลว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันเราก็ไม่ต้องไปตามเสิร์ฟแล้วมันก็ชัดแล้วแหละนะครับก็สบายก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะการเมืองในประเทศไทยนะครับค่ะก็เดี๋ยวดูถ้าเกิดว่ามันชัดเจนขึ้นก็เดี๋ยวดูกันว่าผลจะเป็นยังไงกับตลาดหุ้นไทยคุณพิมพ์บอกถ้ามันชัดก็น่าจะดีขึ้นเนาะสำหรับในประเทศส่วนต่างประเทศจําได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันคุณพิมพ์บอกว่าเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปการประชุมแจ็คสันโฮปปีที่แล้วนี่ดุเด็ดดุเด็ดเดือดมันมากเดือดดุเดือดอ่ะเราไปดปูีรูนปี้เลยก็ได้จะลดดีกรีลงไหมคือเราลองไปดูรูปเลยก็ได้ครับว่าแจ็คสันโฮในอดีตเนี่ยเวลาหลังการประชุมแจ็คสันโฮผ่านไป1วีคเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ปกติแล้วมักจะตอบรับแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากอ่ะดูนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า22เนี่ยโหรีเทิร์นไป1สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยมันลบ 3% ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าความผันผวนสังเกตนะความผันผวนกลับไม่ได้เยอะมาก standard deviation volatility มันไม่ได้เดือดมากอ่ะก็แปลว่าหลายอย่างเดียวนะไม่ได้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่บางปีเนี่ยเราจะได้เช่นปี2020เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เยอะอาจจะติดลบไม่ได้เยอะก็จริงแต่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับมันก็แล้วแต่ก็คือปีที่แล้วนี่ตีความทางเดียวตีความทางเดียวหลายอย่างเดียวนะครับคือก็มันชัดอ่ะเจพาวตอนนั้นคือแบบเอาตายผมยังจําได้เลยนะครับไปไลฟ์อยู่ที่อยุธยานะครับโหเอาตายอ่ะเดือดนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยเขาก็มองว่าน่าจะเบานะครับก็คงจะแสดงสัญญาณว่าความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยมันก็หมดลงแล้วแหละแต่ก็น่าจะยังขึ้นดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปโดยการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยก็ data dependent ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลต่างๆบลา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 โทนมันเป็นโทนที่จะเบามันก็คงไม่แรงหรอกคือถ้าออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าเบาถูกป่ะโทนมันโทนเบาแล้วก็พอดีวันพุธเนี้ยมันจะมีการรายงานตัวเลขอาจจะตัวเลขยอดขายหรืออะไรไม่รู้ของ Nvidia ก็อาจจะเป็นตัวช่วยทำให้หุ้นเทคอ่ะมันอาจจะกระตุกขึ้นมาได้ด้วยระดับหนึ่งแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นแจ็คสันโฮใช่ไหมครับอันนั้นบรรยากาศโทนสัปดาห์นี้จึงเป็นโทนที่ดูผ่อนคลายบวกกับเรื่องเงินเยนเงินหยวนเงินเยนเงินหยวนต่างๆเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็ดูแผ่วเราจะสังเกตได้จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย PBOC เนี่ยกำหนดค่ากลางเงินหยวนเนี่ยโอ้โหกดต่ำกดต่ำมากพยายามกดไว้นะมันก็สะท้อนได้ถึงเขาไม่ได้อยากจะเห็นมันอ่อนค่าแรงอะไรในช่วงนี้แล้วเขาต้องการเบรกนะแล้วเข้าใจความหมายนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรื่องมันร้อนไงเรื่องมันกําลังแบบแรงนะมันเอาเรือไปขวางมันก็ยังขวางมันอยู่แต่สัปดาห์นี้พอกระแสมันเริ่มซาลงอ่ะเงินหยวนอาจจะกดแข็งลงมาบ้างได้นิดหน่อยเงินเยนเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ทะยานขึ้นไปเยอะสัปดาห์นี้ก็จะมีพักใช่ไหมครับบอนยิวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีเกมที่คือผมมองว่าเรื่องของบอนยิวอ่ะไปสังเกตดีๆนะครับ
คือมันมีเรื่องของ10ปีกับ2ปี10ปีมันชูดขึ้น2ปีมันอยู่เฉยๆ2ปีเนี่ยมันไวต่อเรื่องเฟดมากกว่า10ปีแต่ก็ต้องยอมรับก่อน2ปีเนี่ยไวกับเรื่องเฟดก็แปลว่าจริงๆแล้วบอลยิวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเฟดผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเฟดหรอกหรือเกี่ยวก็เกี่ยวน้อยความเป็นจริงก็คือมันมีเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าบอลยูรอบเนี้ยมันกระชากลากถูขึ้นมาตัว10ปีเนี่ยมันลากขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มีนาตั้งแต่มีนาตอนที่มันโดนกดลงไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะแบบเขาเรียกว่า risk off กลัวความเสี่ยงเขาก็แห่กันเข้าไปที่บอลยูยูมันก็เลยโดนกดลงมาตอนมีนาเขียนไว้ให้เห็นไหมฮะมีนาโดนกดลงมาแต่สังเกตได้เลยว่าตั้งแต่เมษาไล่ขึ้นมาเรื่อยมันยูมันพุ่งขึ้นทั้งที่เงินเฟ้ออะไรก็แผ่วผมเลยเป็นไปได้สูงว่ามันมาจากเรื่องของเครดิตครันช์แบบว่าความเข้มงวดในการตรวจสอบนะครับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมันสูงมากขึ้นเชื่อว่ามันมีผลมาจากเรื่องของเครดิตครันช์มันก็เลยมีการเทบอลแอบเทบอลมาเงียบ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 แล้วมันมาโด่งดังเอาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยก็เพราะว่ามันบีบให้เรียวยูพุ่งตามขึ้นไปด้วยเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของเดทเซลออฟเดทเซลออฟก็คือขายแหลกทุกอย่างตราสารหนี้ภาวะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้มันจะแผ่วลงเพราะว่าทุกสายกระตามันไปโฟกัสที่เรื่องแจ็คสันโฮถูกไหมถูกมันก็เลยจะแผ่วลงแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจพาวแล้วจริงๆแต่มันยังมีคนบางส่วนเชื่อว่าที่บอลยูขึ้นมารอบนี้ก็เป็นเพราะว่าแมสเซจจากเฟดไงนู่นนั่นนี่ไงก็ยังไปโยงกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันเป็นไปได้ฟังก่อนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันเลยเป็นไปได้ว่าไอ้ความเชื่อว่าบอลยูเกี่ยวกับเฟดเนี่ยมันก็จะทำให้มีแรงซื้อกลับบ้างมันจะมีกลุ่มเนี้ยที่เชื่อว่าบอลยูเกี่ยวกับเฟดพอเจแจ็คสันโฮมันไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแรงซื้อกลับในบอลอาจจะซื้อก่อนแจ็คสันโฮก็ได้นะมันจะมีเข้ามาบ้างบอลยูมันก็เลยจะแผ่วไงแต่พอไปสัปดาห์หน้าพอมันไม่ได้มีเรื่องแจ็คสันโฮเลยแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเขาจะเอาตายเขาจะเทขายกันเขามองเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเครดิตคันซ่อนอยู่แล้วมันมีทั้งปัญหาทั้งในอเมริกาเองตั้งแต่เรื่องของแบงก์รันไปเมื่อตอนมีนาใช่ไหมครับปัญหามันไม่ได้จบหรอกแล้วก็คุณก็มาเจอดอกจากจีนเนี่ยมาเป็นตัวซ้ำด้วยอาทิตย์หน้ามันก็จะกลับมาอีกความวุ่นวายโดยสรุปโดยตลาดตราสารหนี้แล้วก็อาจจะลามมาถึงตลาดหุ้นมันจะพักแค่ทีเดียวทีเดียวอ่ะหรืออย่างเก่งก็พักอาทิตย์หน้าอีกแป๊บนึงแล้วก็เดี่ยงต่อโดยเฉพาะเดือนกันยายนผมมาเสียววุ่นวายวุ่นวายแพ้อาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่โอเคเบาสรุปนะสบายสบายชิวๆไม่น่ามีอะไรนะครับแต่ทีนี้พอมาที่เรื่องจีนน่ะก็น่าจับตานะเขาก็พยายามแก้ข่าวกันเยอะแยะเลยว่าจีนน่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเรื่องของ Evergrande อย่างเงี้ยที่ยื่นล้มลายนะครับ Chapter 15เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ Chapter 15มันดีกว่า Chapter 11นะครับเขียนป่ะ Chapter 11ก็คือล้มจริงแต่ Chapter 15น่ะมันเหมือนแบบคุณยื่นไปเพื่อแฮคัทอ่ะแฮคัทไว้ก่อนขอลดหนี้ขอประนอมหนี้เขียนมั้ยแล้วก็เขาก็ตรงใจยื่นที่อเมริกาเพราะถ้าไปยื่นที่จีนน่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในหลายโปรเจกต์ที่กำลังก่อสร้างอยู่หรือในหลายๆโปรเจกต์ที่กำลังแบบต้องการเงินอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเขาก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้รุนแรงมากพอมันไม่ได้รุนแรงมากมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนกลัวว่ามันเป็นโดมิโนการล้มเนี่ยก็ดีไม่ดีสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้เห็นจีนผ่อนคลายขึ้นก็ได้นะครับประมาณนั้นเอาจริงเมื่อกี้ที่จะทักทวงขึ้นมาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เราคุยกันเรื่องของเซลล์ออฟแล้วก็สัปดาห์นี้คือแบบระวังตัวมากถึงขีดสุดเลยเพราะว่าปัจจัยมันทั้งข้างนอกข้างในใช่ไหมแต่ว่าฟังคุณปิงคือสัปดาห์นี้หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงสัปดาห์หน้ายังระวังได้อยู่เอ้ยยังเบาใจได้อยู่ถูกป่ะแต่ว่าเขาจะเล่นประเด็นเรื่องแจ็คสันโฮไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่คนมันจะเล่นคือเขาต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ต้องการให้สถานการณ์เกิดคือสร้างสถานการณ์กับอีกกลุ่มนึงอ่ะที่จะดิ้นไปตามสถานการณ์ซึ่งสัปดาห์นี้มันจะเป็นแรงของกลุ่มที่ดิ้นไปตามสถานการณ์เฉยว่าเขาก็มองว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะเฟดนะส่งสัญญาณมาโดยตลอดบอลยูมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณแบบนั้นบอลยูก็ต้องคว่ำสิมันเป็นลอจิกธรรมดาไงแต่คุณต้องเข้าใจว่า
หลายๆครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะเพราะว่ามันมีการสร้างบางอย่างขึ้นมาเพื่อบีบให้มันเกิดสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยคือโลกการเงินในความเป็นจริงและแต่เราอ่ะมันเป็นพวกที่แบบว่าชอบมาอ่านตอนที่ผลมันออกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณจับสัญญาณบางอย่างคุณจะรู้ว่าแม่งมีมือนึงอ่ะที่ต้องการสร้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราต้องไปไวต่อมือนั้นมากกว่าเหนื่อยเนอะเดี๋ยวนี้อ่านเกมอ่านปัจจัยอะไรแต่ละวันนี่เหนื่อยเหนื่อยอ่านรอคุณเพียงมาจัดการให้เราแล้วกันเนาะแต่ว่าภาพโดยรวมดูเบาใจขึ้นหลังจากที่คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่เรารู้สึกใช่ภาพโดยรวมให้ดูภาพโดยรวมคือสัปดาห์นี้เนี่ยสบายหน่อยแต่ว่าปัญหามันเหมือนมันแค่คุณหยุดอ่ะแต่เดี๋ยวปัญหามันจะกลับมาอีกอยู่ดีไม่ใช่ปัญหามันจะกลับมาหรอกปัญหามันมีอยู่แต่สัปดาห์นี้มันแบบว่าเขาจะปล่อยให้เราได้ผุดขึ้นมาหายใจแป๊บหนึ่งอ่ะงั้นอย่าเริงร่านานอย่าเริงร่านานอย่าเริงร่านานเดี๋ยวดูกันต่อเกาะติดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณปีกลับมาเหมือนเดิมนะคะกับบรรยากาศภาพรวมวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ